ับสเปนนอร์เวย์บายป้ายานะคะวันนี้นะคะป้ายานำข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการรับวัคซีนนะคะของประเทศนอร์เวย์มาเล่าสู่ฟังเนาะต้องขอขอบคุณเพจนะคะสถานทูตไทยในกรุงออสโลนะคะได้เอาข้อมูลของการป้องกันไวรัสโครโรน่านะคะ <c oughs> โดยเจ้าของข้อมูลเนี่ยเป็นหน่วยงานสาธารณสุขของนอร์เวย์โดยตรงนะคะแล้วเขามีการแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะ ข้อมูลนี้เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนนะคะก็ <c oughs> อ,อย่างนี้เ <c oughs> พื่อนๆหลายๆคนเนะ <c oughs> าะ <c oughs> ถามปานะิ๊งถามป้า่านะโอ้ยป้าได้รับข้อมูลว่าให้ไปอฉีดวัคซีนอะ่ะ จะเอาตกลงจะเอายังไงดีนะเพราะว่าน้องเขามีความเสี่ยงเนาะแล้วก็หนึ่งมีโรคประจําตัวด้วยแล้วอีกคนนึงก็ทํางานในส่วนที่ต้องติดต่อผู้คนอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เอ้ยจะเอาไงดีเขาก็ไม่อยากเป็นหนูทดรองอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ป้าก็ได้รับนะแต่ป้าเขาของป้าของป้าญาเนี่ยเขาจะเขียนมาว่าเออถ้าคุณอายุเกินหกสิบห้าของคอมูลนะคะคอมูลเขาจะส่งมาเบอร์มือถือเราเลยนะคะถ้าคุณอายุเกินหกสิบห้าเนี่ยก็คือแจ้งเขาไปนะคะแล้วก็ขอรับวัคซีนได้นะคะแต่เนาะรออีกก่อนสิบห้าปีเอ้ไม่ใช่สิบปีนะคะรออีกสิบปีค่ะมาดูเลยนะคะว่าวัคซีนป้องกันไวรัสของของนอร์เวย์นะคะ อันนี้เขาเขียนมาของโมเดอร์นานะคะแล้วก็ของฟิเซอร์ด้วยนะของบริษัทไบโอเทคเนาะมีสองบริษัทนะคะไวรัสโคโรนาทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะหลายคนอาจมีอาการที่ไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่หลายคนก็เอ เจ็บป่วยแบบรุนแรงนะคะอาจจะด้วยมีโรคประจําตัวเนาะเดี๋ยวป้ายะจะแปะไว้ใต้ลิงกนะ์เนาะจะได้เข้าไปอ่านด้วยมันตัวเล็กมากๆเลยนะคะเพื่อนๆป้ายาก็เลยขอใส่แว่นนะใครที่ควรได้รับวัคซีนนะคะป้องกันไวรัสตัวนี้นะคะหนึ่งเลยนะอันนี้ของนอร์เวย์นะคะผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเห็นไหมเหมือนที่ป้ายาบอกป้ายะก็ได้รับขอ้ขอมูลเอขอ้อข้อความนะคะจากข้อมูลนะว่าให้ถ้าอายุเกิน65นะคะให้รับวัคซีน 2. ผู้ที่มีอายุ18ถึง64ปีและมีโรคประจำตัวอย่างน้อยหนึ่งโรคที่ทราบกันดีว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงและการเสียชีวิตหากติดเชื้อไวรัสนะคะโอ้ยมีโรคเดียวก็แย่พออยู่แล้วนะคะอย่าให้เป็นหลายโรคเลยนะคะ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระหว่างการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยนะคะ รับการฉีดวัคซีนโดยฟรีนะคะและตามความสมัครใจส่วนใหญ่แล้วก็คนแก่คนสูงวัยของที่นี่เขาก็จะสมัครใจนะฉันจะฉีดฉันจะฉีดนะคะแต่ตอนนั้นที่ว่ามีข่าวอาข่าวว่าฉีดแล้วเสียชีวิตหลายคนนะ่ะเออเขาก็ชะงักไปหน่อยนึงเหมือนกันนะคนแก่ของที่นี่นะ ธิพยารู้จักนะธิพยาได้ยินมานะตอนแรกเขาบอกเอ้ยถ้ามีนะฉันจะฉีดฉันจะฉีดแต่พอมีข่าวตอนนั้นน่ะที่ดังๆอะ่ะทั่วโลกเลยนะคะบอกไม่เออขอคิดดูก่อนเ <laughs> <laughs> ถ่งแก่พอลิศเขาว่าปพยาก,ก็ข่าวเหมือนกันนะเออคนแก่เขาแบบสมัครใจมากเลยนะคะเขาอยากฉีดมากเลยแล้วทีเนี้ยเมื่อวานปยาไปบ้านแม่ย่าเนาะ ก็ถามว่าจะรับไหมไม่ยากบอกรับรับฉันได้วัคซีนแล้วก็พ่อปู่ด้วยนะคะพ่อปู่มีโรคประจาตัวนะคะโรคหัวใจพ่อปู่ก็จะรับด้วยนะคะแล้วนั่นแหละคิวต่อไปก็ไม่ยากนะคะแต่เขายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ก็คือได้ข้อความมาแล้วนะคะ ฉันจะรับวัคซีนได้อย่างไรนะคะอันนี้คือเขาบอกมานะคะเปิดดูเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนวิธีการฉีดวัคซีนและเวลาการฉีดวัคซีนนะคะอันเนี้อย่างที่บอกนะคะในนอร์เวย์อาาวสารเขาจะอัปเดตให้ทุกคนเลยนะโดยการเขาจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทุกคนนะคะเขาจะส่งเข้านะคะ ไปยาไปทํางานก็ถามเขาก็ได้รับกันทุกคนนะคะแต่ว่าหัวหน้าปยาญาบอกว่าเออเราคงยังไม่ได้หรอกเรายังไม่เกินนะคะหกสิห้าต่อไปวิธีการฉีดวัคซีนนี้เป็นอย่างไรนะคะอันเนี้ย <c oughs> การฉีดวัคซีนจะเข้าบริเวณต้นแขนคุณจะได้รับการฉีดวัคซีน สองครั้งโดยต้องห่างกันอย่างน้อย28วันนะคะสิ่งสำคัญคือคุณจำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนครั้งที่2ตามเวลาที่กำหนดก่อนที่จะฉีดวัคซีนคุณจะถูกถามว่ามีอาการไม่สบายตัวหรือไม่และเคยมีปฏิกิริยาที่เกิดจากการฉีดวัคซีนอื่นๆหรือไม่อันนี้เขาก็จะถามมนะันเนาะถามข้อมูลส่วนตัวเราก่อนก่อนที่จะฉีดให้เรานะคะ การออกฤทธิ์ของวัคซีนเป็นอย่างไรนะคะหลายคนเนาะทำคลิปออกมาไปฉีดมาแล้วมีเอฟเฟกอย่างง้นไม่สบายอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะเขาก็มีข้อมูลบอกให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆมันตัวเล็กมากนะพยานณิจ้องเลยเนาะนั่นแหละค่ะอ่ะวัคซีนนี้ประกอบด้วยสูตร messenger RNA อันนี้คือเขาบอกอการออกฤทธิ์นะคะว่าร่างกายจะทำการคัดลอกโปรตีน น้ำซึ่งไม่เป็นอันตรายระบบภูมิคุ้มกันจะได้ฝึกการทำงานด้วยวิธีนี้ระบบภูมิคุ้มกันได้เรียนรู้ถึงการแยกแยะโปรตีนน้าของไวรัสโครโครโนาก็คือเขาจะแยกแยะเนาะเขาบอกนะคะว่าการออกฤทธิ์ของวัคซีนเป็นยังไงก็แยกแยะโปรตีนของเราโปรตีนของวัคซีนแยกออกไปแล้วก็ทำลายวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะในวัคซีนนี้ไม่มีไวรัสที่มีชีวิตอยู่ และไม่ทำให้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ฉีดเอ้ยวัคซีนป้องกันโครโรนานี้ทำหน้าที่ป้องกันโรคแต่ไม่สามารถรักษาอาการที่เป็นอยู่ได้คือป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสแต่ไม่ใช่ว่าติดแล้วไปฉีดก็ไม่ได้นะคะวิธีการผลิตวัคซีนนี้ไม่เคยใช้กับโรคติด เชื้อในมนุษย์มาก่อนและเทคโนโลยีนี้เป็นที่รู้จักและถูกใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอันนี้เทคโนโลยีเนี้ยที่เขาโจมตีเนาะว่า,าทางยุโรปนะคะสหาภาพยุโรปอะใช้วัคซีนในการเ,าเทคโนโลยีนี้ซึ่งไม่เคยใช้กับวัคซีนไม่เคยใช้กับการใช้วัคซีนไวรัสมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายืนยันว่าเทคโนโลยีเนี้ยเขาใช้รักษามะเร็งนะคะของของบริษัทนี้นะคะวัค วัคซีนออกฤทธิ์ได้ดีเพียงใดวัคซีนนี้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ผลการศึกษาวัคซีนพบว่า2สัปดาห์หลังจากการฉีดครั้งที่2ประมาณร้อยละเกของผู้ที่ได้รับวัคซีนเกิดภูมิคุ้มกันนะคะแต่มีข้อมูลน้อยมากสําหรับผู้สูงอายุและเรายังไม่ทราบว,ว่าภูมิคุ้มกันนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนหากภูมิคุ้มกันนี้ได้ลดลงไปตามเวลาอาจจะจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณการฉีดอย่างเงี้ยก็เหมือนเขากําลังทดลองอะนะคะว่า ภูมิคุ้มกันมันจะใช้ได้นานเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะแต่เขาก็คงจะมีเช็คเป็นระยะระยะเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องหาข้อมูลทําสถิติใช่ไหมคะวิจัยไปอีกเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันใหม่นะคะมันใหม่อาการข้างเคียงอาการข้างเคียงเล่ามีอะไรบ้างนะคะจากการศึกษาที่ได้ดําเนินการไปนะคะเราได้ทราบถึงอาการข้างเคียงที่พบบ่อยและไม่ค่อย บ่อยจากผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่เราไม่สามารถแยกแยะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นน้อยมากหรือที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกหลายคนมีอาการข้างเคียงเป็นไข้ตัวร้อนไปทํางานไม่ได้เจ็บแผลบางคนก็แค่เจ็บแผลแล้วบางคนก็ปกติไม่มีอะไรมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเนาะผู้ที่ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่รายงานว่ามีการปวดและบวมในบริเวณที่ฉีดเออใช่อย่างที่ปัยญาบอกเนาะ อาการข้างเคียงอื่นๆที่พบบ่อยมีความเหนื่อยล,าล,ล้าปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและหนาวสัน่นคลื่นไส้อาเจียนรักแร้และต่อมน้ำเหลืองบวมและเป็นไข้อาการข้างเคียงเหล่านี้จะพบได้บ่อยมากขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนครั้งที่สองเออครั้งแรกยังไม่เยอะครั้งที่สองอาจจะเยอะขึ้นนะคะอันนี้ใครจะฉีดก็ให้ดูให้เฝ้าระวังนะคะว่าตัวเองเป็นยังไงเนาะ อาการข้างเคียงเหล่านี้พบได้น้อยกว่าในกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าแสดงว่ามีผลกับผู้อายุน้อยกว่ามากเนาะอาการข้างเคียงอะเนาะในกรณีส่วนใหญ,ญ่อาการข้างเคียงไม่ได้รุนแรงนะคะก็อยู่ในระ,ะดับปานกลางนะคะไม่รุนแรงนะแล้วเนี่ยคำถามสำคัญเขาเขาเขา,เขาเป็นคำถามมาเลยนะคะหลายๆคนกังวลน,นะ ฉันควรจะทำอะไรหากเกิดอาการข้างเคียงเนาะหากคุณมีอาการข้างเคียงไม่คาดคิดรุนแรงหรือเป็นเวลานานแล้วคุณคิดว่าอาจเกิดจากวัคซีนกรุณานะติดต่อแพทย์ของคุณนะคะเออขอให้ติดต่อได้ง่ายๆนะคะ <laughs> แพทย์ฟาสเลกแ e ในนอร์เวย์นะ โอเคก็เขาให้รีบติดต่อแพทย์เลยนะคะการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาได้รับการทดสอบในการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีผู้ได้รับวัคซีนจํานวนหลายพันคนการศึกษาเหล่านี้ถูกดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับวัคซีนชนิดอื่นๆนะคะวัคซีนที่ฉันได้รับการฉีดเป็นชนิดไหนนะคะเขาให้เป็นชนิดวัคซีนนะคะเมื่อคุณได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโคโรนาไวรัสนะคะข้อมูลการฉีดจะบันทึกไว้ที่ s w i r k นะคะสำนักงานลงทะเบียนสร้างภูมิคุ้มกันของนอร์เวย์นะคะคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ด้วยนะคะโดย Health He n o r g e n o นะคะเราก็สามารถเช็คประวัติของเราได้ด้วยนะคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นะคะถ้าต้องการก็คือเข้าไปที่ FH e.no นะคะของนอร์เวย์นะคะเนี่ยคือข้อมูลข่าววัคซีนของนอร์เวย์นะคะยาวนิดนึงแต่ป้ายาก,ก็อยากมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าบางคนก็กังวลน,นะว่าเอ้ยจะรับดีหรือไม่รับดีเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะเขาทํามาโดยตรงเลยนะคะของสาธารณสุขใน Norway, นอะร์เวย์เนาะเขาทาข้อมูลออกมาเป็นหลายๆภาษาเลยนะคะค,คือเป็น เกือบทุกภาษาที่มีคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์นะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกันโอเคค่ะข่าวนี้ก็ดีสำหรับคนกำลังตัดสินใจเนาะว่าจะรับดีหรือไม่รับดีนะคะวัคซีนแล้วถ้ามีข่าวใหม่ๆอัปเดตมาไป้าติจะรีบมานำเสนอนะคะมันเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเนาะโอเคค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะต่อสู้กับไวรัสต่อไปเราสู้ๆค่ะฮาเดบราละสมิสวัสดีค่ะ